วันนี้ก็นะครับผมเป็นการแถลงงานนะครับผมที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมทำหนังสั้นร่วมกับทางน่านจังหวัดน่านน่านเนิบๆนะครับผมเพิ่งจริงๆแล้วเราเปิดตัวไปที่จังหวัดน่านไปแล้วเทศกาลศิลปะน่านเนิบๆไปแล้วก็ทีนี้ก็มาให้กับน้องๆมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับชมก็เป็นงานให้น้องๆมาศึกษางานด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับผมก็จริงๆแล้วเป็นโปรเจกต์ที่เป็นวิชาที่ผลด้วยนะครับก็ทำร่วมกันกับสามนักศึกษาอีก3อีก2คนก็คือธันวาแล้วก็สายป่านเป็นโปรเจกต์จบของเราเป็นโปรเจกต์จบของผมครับผมก็คือว่ามันเป็นโอกาสที่สามารถพัฒนาไปเป็นวิทยานิพนธ์ได้นะครับผมเราก็เลยรับโอกาสตรงนี้ไว้เลยแต่เรื่องที่เราทำเหมือนสะท้อนปัญหาจากธรรมชาติด้วยคือที่ผมทำเนี่ยผมได้ลงไปศึกษาในเรื่องของปัญหาต่างๆที่อยู่จังหวัดน่านคือเราทั้ง3คนครับทั้งธันวาทั้งผมแล้วก็สายป่านเนี่ยลงไปสเกาโลไปดูโลแล้วก็ไปศึกษาว่าจังหวัดน่านเนี่ยที่เราทำเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมีประเพณียังไงวัฒนธรรมยังไงหรือว่าปัญหาอะไรที่ต้องการที่จะแก้ไขผมก็เลยเอาหยิบยกในเรื่องของปัญหาในเรื่องของธรรมชาติเขาหัวโล้นเอ่ยระบบเกษตรพันธสัญญาเอ่ยที่เกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหาที่จะมีสมาคมที่แม่ฟ้าหลวงด้วยนะครับผมก็ไปศึกษาจากตรงนี้ก็เลยดึงมาเป็นประเด็นหลักในหนังเรื่องของผมนะครับชื่อว่ามิสเตอร์ปีเตอร์สโปรเจกต์ภารกิจพิชิตเธอเป็นหนังแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมก็เป็นหนังที่หนังนักศึกษาบอกก่อนว่าอย่าคาดหวังอะไรกับพวกเรามากขนาดนั้นแต่เราก็ทำกันสุดฝีมือครับผมก็มีการร่วมกับทางวิทยาลัยดนตรีของทางมอสิทธิ์เราในการแต่งเพลงทั้งหมดให้กับทั้ง3เรื่องทั้งสกอร์เพลงด้วยก็ถือว่าเป็นงานนักศึกษาล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีบุคคลภายนอกไม่มีคณะอื่นภายนอกเข้ามาแต่หมายถึงว่าคณะในที่นี้ก็คือแบบทีมงานอื่นเราใช้คนของเราล้วนๆนักศึกษาล้วนๆได้อัพ YouTube เดี๋ยวจะมีการอัพลง YouTube ครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะฉายที่มอสิทธิ์ก่อนส่วนร้องเพลงเองครับกับเพลงคำตอบสุดท้ายนะครับผมก็เป็นน้องๆเนี่ยแต่งให้นะครับผมก็มีโอกาสร้องก็ถือว่าก็ดีเป็นอีกซิงเกิลนึงจะมีออฟฟิเชียลเวอร์ชันลง Facebook เลยมั้ยพี่สลับเพลงเพลงนี้มี MV แล้วนะครับผมใช่ครับมี MV ลงไปแล้วก็จะเป็นตัดสลับกับหนังภาพยนตร์กับตอนที่เราร้องเพลงกันก็มีน้องไมค์น้องใหม่ไร้บริสุทธิ์มาร่วมร้องด้วยธันวาก็ร้องของธันวาส่วนสายป่านเนี่ยเค้าจะมีแบบว่ามีทีมของเค้าเป็นนักร้องแร็ปคนนึงใช่แล้วก็มีพี่แชมป์มานักไวโอลินกับโปรเจกต์นี้เป็นพระเอกเองด้วยแล้วก็เขียนบทเองด้วยยากมั้ยยากมั้ยยากตรงที่จะพยายามกดจินตนาการตัวเองให้มันลงมาหน่อยอะไรใช่มั้ยไม่มันเลยเถิดไปมากกว่านั้นจริงๆก็จะมีพี่แชมป์ครับวีรชิตที่แบบว่าคอยช่วยในเรื่องของการเขียนบทด้วยอะไรเงี้ยก็ทำงานเป็นทีมครับผมก็เป็นนักศึกษาด้วยกันต่อยอดทำหนังใหญ่เลยมั้ยเป็นกับเองเลยเดี๋ยวรอทุนครับพยายามไม่ควักเนื้อครับพี่ไม่แต่คิดเลยตั้งแต่ได้ลองทำแล้วชอบติดใจเลยมั้ยจะทำเลยมั้ยถือว่าเป็นงานหนังครั้งแรกนะครับที่กำกับเองแล้วก็เล่นเองด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายมากๆนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยคงจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันหนักเกินไปทั้งแสดงด้วยทั้งกำกับด้วยหัวหมุนมากครับตอนทำนี่ปัญหาเยอะมากเลยผ่านนิดนึงจะใกล้จะรับปริญญาแล้วเป็นไงตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นนะครับก็เตรียมตัวฮะซ้อม2วันแล้วก็วันจริงก็นัดกันครับว่าญาติจะมาวันไหนใครจะมาวันไหนอะไรจะมาวันไหนอะไรเพื่อนๆอะไรเงี้ยญาติมาเยอะหรือจริงๆก็เอาเท่าที่สะดวกครับผมก็วันจริงก็กลัวว่าคนจะเยอะถ้าที่บ้านขอนแก่นจะมาก็คงจะมาในช่วงของวันซ้อมอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็วันซ้อมอะไรเงี้ยสบายอ๋อครับเตรียมชุดรอแล้วครับคุณแม่คุณแม่ไปตัดชุดรอใช่ครับชุดใหม่ครับเพิ่งไปรับมาจากอะไรนะโคราชมาเมื่อวานนี่เองใช่ติดใจยากนะคะเตรียมคิวมาหรือยังน่าจะติดงานนะครับผมน่าจะติดงานนะครับอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันทีนี้มีชวนหรือยังเหมือนเมื่อวานทำงานด้วยกันนะเหมือนจะติดงานเลยใช่ชวนแล้วอย่างนี้จะมีลูกโป่งมาเป็นตัวแทนนิดนึงไหมคงมีลูกโป่งจากแฟนคลับครับผมครับก็จริงๆไม่มีครับก็กินข้าวกันเหมือนที่เคยกินนะครับผมก็กินปกติไม่ได้อะไรมีอะไรพิเศษเหงาๆทั้งคู่ครับก็เลยชวนไปกินข้าวเลยแต่ว่าจะเป็นตรงกับวาเลนไทน์อ่ะเนาะนั่นน่ะสิมันตรงผมก็ลืมดูปฏิทินไปเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเปิ
ปิดตัวอะไรอ๋อไม่ครับไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไรครับผมก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆครับไม่ได้มีเปิดตัวไม่ได้มีอะไรพิเศษมีเขียนลูกโป่งอะไรครับในลูกโป่งเตรียมไปให้ครับแล้วจับอยู่ครับจับลูกโป่งอยู่ในภาพจับลูกโป่งเราเตรียมมาให้เขาหรือว่าไงครับก็จริงๆก็มันมีในร้านอยู่แล้วครับผมใช่ถ้าอย่างการที่หลายคนจับต้องว่ามันเป็นวาเลนไทน์เองว่าเนาะเออไปด้วยกันคู่กันอย่างเงี้ยเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่าหรือยังไงคนอื่นก็ไปกันวาเลนไทน์ก็ไม่เป็นแฟนก็มีนะครับผมนะฮะอันนี้ไปกันสองคนไงครับโต๊ะมีแค่นั้นครับท่านใดไปดินเนอร์กันสองคนหรือไงฮะที่เราไปกันสองคนที่นี่กันสองคนโอ้ยไม่ครับผมจริงๆถ้าไปหลายคนได้คงไปครับต้องไม่ว่างกันครับคนอื่นตากันไปบรรยากาศยังไงบ้างในวันนี้สนุกดีครับสนุกดีครับอาหารก็อร่อยครับผมมีของขวัญแทนใจให้ไหมครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่มีครับก็ยังยืนยันว่าเป็นเปิดตัวก็ไม่มีอะไรครับพี่เหมือนเดิมครับแต่ตอนนั้นเห็นไปทำบุญกันอ๋อใช่ครับไปทำบุญที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นก็เป็นบุญอีกบุญหนึ่งไปเบิกเนตรครับเบิกพระเนตรติดก็คือเหมือนกับบูชาพระเนตรขึ้นไปเพื่อไปติดไว้ตรงตาของพระสายญาตกใจไหมตกใจไหมที่ภาพหลุดออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คงจะพอจะรู้ซอสอยู่ครับว่ามาจากไหนครับผมก็คงเป็นคนในร้านแหละครับผมใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราทำไมไม่ไพรเวทก็คงทำตัวเหมือนปกตินะครับพี่เพราะว่าก็ไม่ได้ปิดบังหรือไม่ได้อะไรกันนะครับผมก็ธรรมดาเหมือนที่เคยเป็นครับผมแล้วอันนี้นัดจะเป็นนัดไปดินเนอร์กันโดยเฉพาะไม่ครับก็ไปกินข้าวปกติครับแต่ว่าไปแค่2คนใช่ไหมบอกแม่ครับใช่ครับคนอื่นไม่ว่างครับวันนั้นคนอื่นเขาไปเป็นคู่กันหมดเลยอย่างวันรับปริญญาค่ะน้องยาย่าจะมีชดเชยอะไรให้ไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่คุยกับน้องเนี่ยติดงานนะครับใช่มีได้เรียนใช่ไหมครับพ่อในครอบครัวอันนี้เดี๋ยวคงจะเลี้ยงกับที่บ้านก่อนเดี๋ยวคงจะไปกินว่าเดี๋ยววันนั้นก็คงน้ามาญาติมาก็ถ้ามาไม่ไหวคนเยอะก็คงจะกลับไปถ่ายที่บ้านอะไรเงี้ยชุดคุยติดเพราะพี่กองละครก็บอกนะฉันไม่ว่างมานะเออแกชุดคุยมาถ่ายฉันที่กองหน่อยอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นไปนะคงมาไม่ได้ก็ต้องเอาชุดคุยแล้วเราไปถ่ายเขาไม่ยากมีถามไม่ของขวัญอะไรพิเศษไม่มีครับ